เรื่องหนึ่งท่านผู้ชมฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้นะฮะที่จังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวจะให้ดูภาพกันลูกชายอายุ14นะฮะทางบ้านเนี่ยโดยเฉพาะแม่เพิ่งซื้อรถจักรยานยนต์ให้แล้วปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยแม่เขาบอกว่าเป็นเพราะรถเก๋งเลี้ยวตัดหน้าก็เลยทำให้ลูกนั้นประสบอุบัติเหตุสาหัสเลยนะฮะแขนหักทั้งสองข้างขาหักไปอีกข้างหนึ่งนะฮะต้องพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU แต่ว่าภาพของวันเกิดเหตุเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากท่านผู้ชมลองดูนะฮะนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุทั้งพ่อและแม่ของเด็กก็ไปในที่เกิดเหตุมีคุณพ่อนะฮะเมื่อสักครู่นี้ผ่านไปแล้วอยู่ให้ดูอีกทีนี่แม่ก็เสียใจนะที่ลูกประสบอุบัติเหตุพ่อก็เสียใจที่ลูกประสบอุบัติเหตุแต่เดี๋ยวตอนที่พ่อมาถึงเนี่ยฮะก็ตกไปที่ศีรษะแม่นี่ตกไปที่ศีรษะคนเป็นแม่เห็นไหมคือคลิปนี้เราจะเห็นนะครับว่าคือเขาตบศีรษะคนที่เป็นภรรยาแล้วก็เหมือนกับว่าบอกหลายครั้งแล้วอย่าซื้อมอเตอร์ไซค์ให้กับลูกขี่เห็นฮะแม่ของเด็กอายุ14เขาบอกว่าคือเขาทั้งเสียใจแล้วก็น้อยใจเสียใจก็เพราะว่าลูกบาดเจ็บสาหัสนะยังต้องประเมินอาการอยู่น้อยใจก็เพราะว่าถูกรุมด่าจากโลกโซเชียลรวมถึงสามีเองก็ต่อว่าต่อขานทั้งที่เธอบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกไม่ได้ขี่เร็วขี่มาตามปกติแต่รถเก๋งเลี้ยวตัดหน้าเจ้าของรถเองก็ยอมรับผิดนะฮะปกติลูกขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเรียนอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ารถคันเก่าพังลูกจึงขอซื้อรถคันใหม่แล้วก็ขอคันใหญ่ก็สัญญาว่าตั้งใจเรียนหนังสือเดี๋ยวแม่จะซื้อให้ลูกก็ทำตามสัญญานี่นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอก็เลยทั้งเสียใจและน้อยใจนะครับคือหนูน่ะไม่ได้อยากซื้อให้แกแต่แกน่ะอยากได้แกก็สัญญาว่าแกจะเรียนตั้งใจเรียนเขาก็ทำได้แต่ว่าคนที่ว่าหนูซื้อรถให้ลูกมันซื้อโรงให้ลูกมันไม่ใช่หรอกค่ะพี่เพราะว่าทุกคนก็ต้องซื้อให้ลูกเพราะว่าได้ขับขี่ไปโรงเรียนที่ทุกคนเข้าใจว่าหนูน่ะเลี้ยงลูกด้วยเงินมันไม่ใช่คำว่าเป็นแม่น่ะไม่อยากให้ลูกเจ็บแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าหนูก็อย่างนี้หนูก็เจ็บพอแล้วตอนนี้ลูกชายหนูก็ยังอยู่ในห้องไอซียูอยู่ตอนนี้หนูได้ยินข่าวอะไรหนูก็รับไม่ได้ทุกอย่างเลยค่ะเพราะหนูก็น้อยใจพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้พ่อก็บอกว่าไม่ให้ซื้อให้มันซื้อทำไมแกก็เดินมาแกก็เหมือนที่ทุกคนได้เห็นในคลิปอะค่ะเพราะว่าแกเป็นคนอารมณ์ร้อนก็แกก็ทำแล้วแกก็แล้วไปแต่ว่าหนูก็เข้าใจอยู่แกก็เสียใจที่ลูกเจ็บ